สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับตันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายพยาธิวัวควายตั้งท้องนะครับมีพี่น้องทักทายถามมามากมายนะครับว่าทำไมครับหมอที่บ้านคนแถวบ้านคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านและคนที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ให้ถ่ายท้องไม่ให้ถ่ายพยาธิวัวควายระยะตั้งท้องถามว่าทำไมถึงไม่ให้ถ่ายเขาบอกว่าถ่ายพยาธิแล้วยาถ่ายพยาธิมันร้อนทำให้แท้งลูกได้นะมันมีสารทำให้แท้งลูกได้สมัยก่อนนะครับสมัยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหยูกยานะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของหมออย่างเดียวเพราะด้วยความคิดที่ว่าการรักษาต้องเป็นเรื่องของหมอนะสมัยนั้นก็เชื่อมากๆครับว่าวัวควายท้องไม่ถ่ายพยาธิพี่น้องครับหลังจากนั้นมาวัวควายผมเริ่มมีปัญหาเริ่มป่วยเริ่มติดพยาธิและก็เสียชีวิตทั้งขณะที่ตั้งท้องคลอดลูกมาเสียชีวิตก็เยอะเกี่ยวกับพอผ่าท้องมาผ่าท้องลูกนะลูกที่เสียชีวิตนะมีแต่พยาธิเต็มท้องเลยนะครับผมก็เลยเกิดความเชื่อว่าไม่จริงพยาธิอยู่ในท้องสัตว์ตั้งแต่ยังไม่คลอดด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มานั่งคิดมานั่งคำนวณชีวิตสัตว์ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับท้องว่างไม่นานบางตัวท้องว่างเต็มที่3เดือนบางตัวท้องว่าง2เดือนบางตัวพอคลอดลูกปุ๊บเดือนเดียวกับสัตว์แล้วตั้งท้องแล้วแล้วเราจะไปเอาเวลาท้องว่างตอนไหนล่ะครับถ่ายพยาธิเขาคลอดลูกเวลาเดียวเหรอเอาแล้วยาถ่ายพยาธิบอกว่าให้ถ่ายปีละ2ครั้งนะครับยาถ่ายพยาธิเขียนข้างขวดว่าถ่ายอย่างน้อยปีละ2ครั้งอ้าวแล้วถ้าถ่ายปีละ2ครั้งมันก็ต้องท้องว่าง6เดือนสิมันถึงจะถ่าย2ครั้งได้มันย้อนแย้งหลักวิชาการมันย้อนแย้งกันจนทำให้ไม่น่าเชื่อถือผมเองตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มศึกษาว่าควายวัวท้องมันติดพยาธิได้ไหมหรือว่าตอนมันมีลูกตอนมันตั้งท้องมันหลั่งสารอะไรมาต่อต้านพยาธิมันได้เพราะว่าการตั้งท้องต่อต้านพยาธิได้หรือว่าตัวยาตัวไหนนอกที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้สัตว์แท้งลูกก็พยายามศึกษาก็ไม่มีนะครับสารที่จะทำให้แท้งลูกก็จะเป็นพวกสารปลอไอสารสเตรอยด์แล้วก็ฮอร์โมนพวกPG ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นยาที่เขาผลิตออกมาโดยตรงเพื่อขับลกขับนมขับอะไรอย่างๆเนี่ยครับทำขีดเร่งคลอดอะไรพวกนี้นะแต่ในตัวยาทั่วไปอ่านละเอียดศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์ท่านก็บอกว่ามันไม่มีนะในยาถ่ายพยาธิมันไม่มีนะจะมีสารทำให้แท้งลูกก็ไม่มีถามท่านผู้รู้ต่างๆก็ไม่มีนะครับแต่ทำไมพูดกันเป็นวงกว้างไปเรื่อยเชื่อไปผิดๆกันไปเรื่อยทุกวันนี้นะครับคนเลี้ยงสัตว์ 80% ที่เชื่อกันแบบผิดๆว่าวัวควายตั้งท้องไม่ควรถ่ายพยาธิผิดมากครับพี่น้องวัวควายตั้งท้องนั่นแหละตัวต้องถ่ายพยาธิผมเองตั้งแต่ศึกษาท่องแท้ดีแล้วผมเลิกเชื่อถือคนที่พูดว่าถ่ายพยาธิตอนตั้งท้องแล้วแท้งลูกผมเลิกเลยครับเพราะว่าอะไรครับผมถ่ายพยาธิวัวควายผมตอนตั้งท้องลูกคลอดออกมา10นาทีเดินหานมกินได้แข็งแรงนะครับแล้วผมนิยมทำถ่ายตอนท้องอ่อนด้วยแล้วก็ก่อนจะคลอด1เดือนหรือก่อนจะคลอด2อาทิตย์ผมถ่ายพยาธิเลยครับพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องดูครับผมเองพี่น้องดูคลิปย้อนหลังไปได้เลยผ
ผมถ่ายพยาธิควายผมขณะที่ตั้งท้องครั้งนั้นนะครับผมก่อนที่ผมจะถ่ายพยาธิก่อนเนี่ยผมจะบอกพี่น้องเลยว่าตัวนี้ท้องกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนควายผมพี่น้องครับท้อง 100% แล้วผมก็จับถ่ายพยาธิทุกตัวแล้วไม่ใช่ถ่ายน้อยๆด้วยถ่ายชุดใหญ่นะครับถ้าคนที่รู้จักซันดาฟาร์มดีจะต้องรู้คำว่าถ่ายพยาธิชุดใหญ่คืออะไรนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เชื่อหรือต้องการความเชื่อมั่นติดต่อมาครับเพจซันดายาสัตว์ยินดีตอบให้นะครับหรือทางเบอร์โทรศัพท์0931951842ยินดีไขข้อข้องใจของพี่น้องยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ที่ว่าตัวเองนะครับถ่ายพยาธิชุดใหญ่แล้วหัวควายมันแข็งแรงครับนะหรือเบอร์ไลน์เนี่ยครับ0931951842เนี่ยเป็นเบอร์ไลน์ทักถามทักกันมาได้พี่น้องครับไม่มีปิดบังเพราะว่าผมสงสารเกษตรกรคนที่ได้รับความรู้จากหน่วยงานหรือจากบุคคลของวิชาการแบบผิดๆนะครับที่บอกว่าฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วจะแทงลูกผมขอยืนยันครับไม่จริงครับนอนยันก็ได้ครับไม่จริงครับนะนั่งยันก็ได้ครับนั่งยืนนอนอะไรก็ตามแต่จะให้วิ่งยันน่าจะวิ่งไม่ได้ตอนนี้แกไม่เดินได้กับบุญแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคิดให้ดีครับเอาเหตุและผลมาตึกตองให้ดีหัวควายคือสมบัติอันมหาศาลของเราอย่าใช้เพียงคำพูดคนไม่กี่คำพูดมาตัดสินแล้วทำให้วัวเราเสียลูกอันเป็นที่รักไปพี่น้องครับฝากดูแลช่องด้วยครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถึงแม้ว่าผมเองจะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่ผมยินดีเอาประสบการณ์ข้างคอกมาถ่ายทอดให้พี่น้องครับสวัสดีครับ